พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแผ่นฟิล์มหอมสำหรับเพิ่มกลิ่นให้กับเครื่องดื่มปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจดื่มชาเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นนะครับซึ่งในท้องตลาดก็มีผลิตภัณฑ์ใบชาให้เลือกมากมายแต่บางยี่ห้อนั้นแทบจะไม่ได้กลิ่นหอมของชาเลยนะครับปัญหาเรื่องชาไม่มีกลิ่นหอมนี่แก้ไขได้แล้วนะครับตอนนี้นักวิจัยไทยได้นำเทคโนโลยีนาโนมาช่วยเพิ่มอรรถรสในการดื่มชาถ้วยโปรดให้กับผู้บริโภคซึ่งนอกจากจะหอมแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยครับการประชุมวิชาการนาโนไทยแลนด์จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนรวมทั้งการนำนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้โดยปี2016นี้ในด้านอาหารและการเกษตรนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแผ่นฟิล์มหอมนวัตกรรมด้านอาหารที่กักเก็บอนุภาคขนาดไมโครเมตรของน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติในรูปแผ่นฟิล์มขนาดเล็กรับประทานได้ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและคุณค่าทางโภชนาการในแผ่นเดียวแผ่นฟิล์มหอมนี้เมื่อสัมผัสกับน้ำจะละลายช้าๆพร้อมให้กลิ่นหอมของพืชหรือสมุนไพรออกมานอกจากไปชงร่วมกับชาหรือเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วยังนำไปใช้ในการปรุงอาหารที่มีกลิ่นหอมเฉพาะอย่างเช่นต้มยำโดยไม่ต้องเตรียมเครื่องปรุงหลายชนิดให้ยุ่งยากอีกด้วยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านอาหารและการเกษตรสนับสนุนโดยนาโนเทคสปทช.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สปทช. 02 564 8000